การประกาศปิดกิจการชั่วคราวของมิราเคิลคาเบเล่เชียงใหม่เป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนาในครั้งนี้กำลังสร้างผลกระทบให้กับธุรกิจที่ต้องพึ่งพาทัวร์จีนยิ่งผนวกกับการสั่งห้ามกรุ๊ปทัวร์จีนออกนอกประเทศของทางการจีนยิ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนโดยตรงผู้ประกอบการโรงแรมสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโรงแรมถึงปัญหาในขณะนี้ว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ได้ทำให้ธุรกิจทัวร์จากจีนหายไปถึง 90% โดยเฉพาะตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันยอดพักและยอดจองโรงแรมจากทัวร์จีนกลายเป็น 0% ที่เห็นได้จากค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหารที่ต้องจ่ายเดือนนึงอยู่ที่ 200,000 บาทต่อเดือนปัจจุบันเหลือเพียง 20,000 บาทเพียงเท่านั้นซึ่งในขณะนี้โรงแรมต้องปรับตัวด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคาที่พักรวมทั้งให้พนักงานของโรงแรมหยุดพักร้อนครั้งละครึ่งเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในโรงแรมลงเท่ากับเป็นศูนย์ครับตั้งแต่วันที่1กุมภาเป็นต้นมาการจองทัวร์จากประเทศจีนเป็นศูนย์เลยนะครับเนื่องจากว่า1เขาไม่ให้เดินทางเข้ามา2เนี่ยคนก็กลัวโดยเฉพาะเดิมทีเราก็หวังว่าเป็นชาวต่างชาติเช่นเวียดนามเช่นเกาหลีเช่นไต้หวันหรือว่าอินโดเราก็มีพักบ้างแต่หลังจากเกิดสถานการณ์แบบนี้นี่เป็นศูนย์เลยครับนอกจากภาคธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบแล้วยังส่งผลกระทบต่อมัคคุเทศก์ภาษาจีนอีก 4,000 ถึง 5,000 คนทั่วประเทศโดยตรงที่ต้องไร้งานจ้างทั้งหมด 100% ในช่วงนี้เพราะบริษัททัวร์นำเที่ยวตลาดจีนกว่า 80% ปิดให้บริการนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลุ่มมัคคุเทศก์ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบเป็นกรณีเฉพาะโดยให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนโครงการเปิดอบรมมัคคุเทศก์โดยจ่ายค่าบี้เลี้ยงและค่าพาหนะให้เหมือนที่เคยทำในโครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวรวมถึงยกเว้นค่าปรับค่าบัตรเครดิตที่ชำระล่าช้าเกิน90วันเพื่อลดผลกระทบในช่วงนี้ไปก่อนผลกระทบเราก็เลยคิดว่าให้มารัฐบาลรีบให้มีการอบรมแล้วก็แต่อาจจะเสริมเป็นโครงการพิเศษก็คือว่าการอบรมทั่วไปรัฐจัดให้อยู่แล้วนะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ว่าไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีค่าพาหนะนะซึ่งเป็นช่วงปกติแต่ช่วงอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเสริมถือเป็นการรวมโครงการพิเศษคือเหมือนสมัยโครงการต้นกล้าอาชีพครั้งหนึ่งนะผมรู้สึกว่าในสมัยนั้นก็ให้มีการอบรมเรื่องโครงการต้นกล้าอาชีพอ่ะเนี่ยมีการอบรมแล้วให้มีเลี้ยงในเบี้ยค่าพาหนะอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แบบว่าเอางาเพื่อที่จะมาช่วยอะไรหรอกแต่ว่าอย่างน้อยการเสริมอบรมความรู้ให้เขาเป็นส่วนที่เตรียมการให้กับการท่องเที่ยวไทยด้วยไม่ใช่เพราะตัวท่องเที่ยวเองอันที่สองที่อาจจะไปเกี่ยวพันกับสถาบันการเงินบ้างก็คือสำหรับในส่วนของมัคคุเทศก์ที่มีเครดิตหรือไปทำสินเชื่อไว้แล้วนะอย่างเช่นบัตรเครดิตบางคนมีบัตรเครดิตเอาไปใช้จ่ายอยู่หรือผ่อนบ้านอยู่หรือผ่อนรถอยู่อะไรพวกนี้ก็น่าที่จะให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เพียงแต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีนที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในขณะนี้เพียงเท่านั้นแต่ภาคธุรกิจส่วนอื่นๆที่สนับสนุนก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันซึ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพาทัวร์จีนในขณะนี้กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานราชการหันมาท่องเที่ยวในประเทศเพื่อผ่าทางตันในช่วงนี้ไปก่อนที่จะสายเกินไปเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายรายวันในขณะที่ยอดจองที่พักกลับสวนทางกับค่าใช้จ่ายที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าว TNN ช่อง16นะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดที่กระดิ่งนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอน่าสนใจรออยู่อีกเพียบเลยครับ